ีครับนิวหนวดมาแล้วนะฮะกับสดสดบทไม่มีครับผมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมาพร้อมกับแนวที่สามครับมาแล้วครับผมแต่ละคนต้อยนาคีดูจากป้ายก็รู้นี่คือละครอะไรละครอะไรโอ้โหมีเสื้อสร้อยนาคีอุ้ยงาวรถชนน่าจะทั้งเบอร์เหรอทำไมน่าจะขนาดนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนจะไปดูบรรยากาศหน้าเวทีนะฮะมาดูหลังเวทีกันก่อนตามนิวหนวดมาเลยครับผมเฮ้ยทำไมต้องอยู่ทุกที่เลยอ่ะเป็นดาราหรอหรือยังไงคุณผู้ชมห้องแต่งตัวแรกนะฮะก่อนจะไปสร้อยนาคีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้และนี่ครับไม้พัฒนาเดชสวัสดีครับเร็วๆหน่อยเร็วๆกินข้าวอยู่นี่บอกอยากผอมเหรอภรรยาของผมใช่ไหมจับของมันมาหล่อมันขอข้าวหมูทอดเนี่ยให้พี่นิวกล่องนึงเฮ้ยและนี่คืองานใหญ่งานแรกที่จะเปิดตัวละครเรื่องนี้ครับพี่โทษทีกินคำใหญ่มากเคี้ยวยังไงก็ไม่หมดสักทีไม่ๆคนที่ต้องขอโทษอ่ะคือพี่โอ้โหแต่จะบอกว่าทีเซอร์ดีมากแล้วทุลกจริงเหรอแล้วถอดเสื้อแทบฉากไหมเนาะไม่ทุกฉากแต่ถอดเยอะอยู่อุ้ยเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีแอร์มันแอร์ธรรมชาติไงตอนกลางคืนบางทีมันร้อนเออคือในละครไม่สนใจนะงานเนี้ยจะถอดไหมถอดไหมงานเนี้ยถอดได้ดังบนตาแต่ไม่ถอดเองเอ้าใครถอดอ่ะไม่รู้มิดาถอดเหรออ้าววันนี้เตรียมตัวมาขนาดไหนพี่ไม้ก็วันนี้มีโชว์พิเศษครับครับก็ซ้อมกันมากว่าตั้งแต่เปิดกล้องแล้วเพื่อมาโชว์วันนี้เลยเราเล่นก็มีโชว์พิเศษมีโชว์พิเศษครับครับก็ขนกันมากันหลายคนเลยครับคิดถึงกันจริงๆปิดกล้องไปก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วคิดถึงใครมากที่สุดคิดถึงใครมากที่สุดคุณเป็นคิดถึงนิวหนวดมั้งโกหกตรงนรกนะคิดถึงทุกคนคิดถึงบรรยากาศในกองถึงทีมงานเดี๋ยววันนี้เราจะกดปิดนะฮะละครทุกเรื่องเลยครับผมอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่กำลังจะได้ดูละครเราบ้างก็อยากจะบอกให้เตรียมตัวครับครับตอนนี้เรียนผู้สื่อสารทุกท่านนะครับเรือเพตาของเราก็เปิดรับสมาชิกแล้วเตรียมเสื้อผ้าให้ดีนะครับโดยเฉพาะทุกคนย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่3นี่ที่นั่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยความรักครับมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มแล้วก็มีความเขินอายด้วยจะเขินอายขนาดไหนวันที่18นะครับเจอกัน2ทุ่มครึ่งครับและหล่อนคือผู้ใดหาคำตอบได้18มีนาคมนี้เพราะว่าเป็นละครแห่งความรักมุกดาสวัสดีครับสวยมากขนาดไหนแต่ไม่เสร็จมะเหมี่ยวดอกไปเลยอย่าบอกมะเหมี่ยวนะแต่มะเหมี่ยวนั่งอยู่ข้างหลังตรงนี้เธอก็สวยเหมือนกันโอ้ยความปากว่ะอะไรอ่ะมูดาตื่นเต้นกับงานวันนี้ขนาดไหนครับก็ตื่นเต้นครับไม่คือละครไม่ได้ออนแบบเต็มๆอย่างเงี้ยมาเกือบ2ปีแล้วตั้งแต่โควิดเนาะใช่ค่ะตั้งแต่โควิดใช่แล้วก็เราก็มีรับเชิญของวงวิมาลาอันนี้ก็แบบเต็มเรื่องอีกครั้งก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบนานแล้วนะพี่แล้ววันนี้ลุคก็คือเป๊ะตามละครเลยใช่ค่ะเป๊ะตามละครเลยเป็นพาร์ทแรกที่เราวาไปคือเราจะปล่อยผมทรงก่อนแล้วก็เป็นชุดไทยเขามีลุคเล่นนะนี่คุณออนเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเขาเราตอนแรกก็ตรงก่อนสักพักก็เริ่มขึ้นแหละอาจจะต้องรอดูนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงมีกี่ลุคนะฮะสำหรับมุกดาจะบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนวันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างมะเมี่ยวก็เตรียมตัวมาสวยๆเลยค่ะพร้อมสวยสวยอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมนะความสวยอ่ะใช่ไหมแล้ววันนี้คือยังไงแบบลุคคือในละครเป๊ะไม่เป๊ะค่ะวันนี้สวยสะพรั่งอะไรอ่ะก็ลุคในละครเราเป็นบ่าววันนี้เราก็ขอแบบจัดเต็มเป็นแม่นางแม่นายอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้เธอไม่ได้เล่นคนเดียวจะส่งไปหาบอมไงเธอโอ้โหโทษดิไม่มีคนเดียวแน่นอนค่ะเพราะยังมีพระเอกหนูหล่อมากสามสองหนึ่งเรื่องนี้เธอไม่ได้เล่นคนเดียวไม่ได้เล่นคนเดียวแน่นอนค่ะเพราะมีพระเอกหนูหล่อมากไม่พัฒนาเดชใช่บอมพงศกรอยู่ข้างหลังครับไปครับกลับมาตามมาน้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรน้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรน้อยใจมะเมี่ยวเธอไม่ต้องน้อยใจเพราะนิวเราอยู่ตรงนี้แล้วงานวันนี้คือทำเพื่อคุณผู้ชมจริงๆจริงๆก็ทำเพื่อคุณผู้ชมจริงๆเพราะว่าช่อง7เนี่ยเรียกว่ามาจัดเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงละครเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะมาใช่ไหมแล้วก็พวกเราก็จัดเต็มจัดแบบมีโชว์ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูหน้างานละกันนะฮะขอบคุณบอมครับแต่งตัวต่อได้เลยครับขอบคุณนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชุดนี้ปูเป้สวยขึ้นสวัสดีครับช่างหน้าดีไม่ได้ว่าเธอสวยนะช่างหน้าดีฉันสวยมั้ยไม่แบบกับช่างแต่งหน้าเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะก็จะขาดลงล็อกเนี่ยเป้แต่โทษนะเหมือนฉันนี่ต้องตั้งเวรเลยอ่ะเขาตามผมมาหรอหรือใครเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นอะไรดีเนี่ยแหละเรียกไม่ถูกเรื่องไม่ทันก็เลยว่าจะทำในเวรแหละพี่เอสก็จะพงครับสวัสดีครับไม่พวกคำสวยสวยอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไปซื้อคิวบูมาเมื่อกี้
กำลังเหนื่อยอยู่คิวเยอะมากเลยเพื่อคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้2คนนี้รันทูแล้วใช่ป่ะครับรอดเบิร์กพายใช่ครับบูจัดเต็มและนิวหนวดวันนี้เป็นพิธีกรในงานด้วยก็ต้องไปรันทูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะฝากหมายเลขกับพี่เอสนะครับได้ครับฝากด้วยกับสดๆได้มีเอาค่าตัวของพี่นิวหนวดมาให้ผมด้วยนะคุณอย่าเพิ่งนะนี่รายการคุณทำไมคุณไม่มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยฮะอันนี้ไม่ชันใช่ทำไมคุณเอาไปทำอะไรสรุปก็คุณน่ะช้าผมแต่งตัวเสร็จรอข้างหน้านานแล้วคุณทำอะไรอยู่ฉันก็น่าสื่อสารกับพี่แคปอยู่ช่วยสาบเขาไปหน่อยได้ไหมฮะพี่ช้าเขาอยากแล้วทำไมอ่ะไม่ได้เขาสาบเขาสาบทีนึงแรงเลยอ้าวเหรอใช่เออแต่ว่าอะไรนะฮะเป็นคนดีโอ้ดูสายตาเออต้องมีแล้วนะดูสายตาเธอแต่ว่าตอนชุดแม่เต็มๆจ้ะชุดพี่แคสซี่เอาสิโอ้โหมีคนที่แบบแดงสดใครจะฟาดแม่ไหนไหนขอกันตัวนะจ้าสวัสดีค่ะยอมเลยอ่ะยอมแม่อย่าไปยอมต้องเหมือนแฟนในละครไม่ค่ะตัวจริงเรารักกันบอกตัวคุณแม่หน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อมากเมลหล่อมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับ บอกเลยวันนี้เราทีมเราจัดเต็มแล้วละครเราสนุกมาก CG คือไม่ยั้งเลยนะทุก EP นะคุณเมลนะคือดีใจมากๆครับแล้วก็ประทับใจมากๆเพราะรยิ่ง CG เนี่ยคือเตรียมมาเป็นปีแล้วเรื่องนี้ก็ถ่ายมาประมาณหนึ่งด้วยถ่ายแบบถือว่าระยะเวลาการถ่ายทำก็นานอยู่ใช่ครับเพราะว่างานมันละเอียดมันต้องทำหลายอย่างหลายขั้นตอนอย่างเช่น CG เนี่ยที่พูดถึงนะครับก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับกระแสที่ตอบรับมาที่เป็นว่านางเอกที่สวยที่สุดครับในแอเรียเมตรนี้คือใครหนึ่งเมตรยาวเอาความจริงไหมเอาความจริงเลยเมตรหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไหนทุกนะสายตาเธออ่ะไม่สวยไม่มีพีเลยอ่ะจะย้ายมีพีพี่โอ้โหถามแรงนะถามแรงนะมาแล้วก็ต้องเป็นหงสิอยู่แล้วไหมอ่ะเออแล้วถ้าเป็นอะไรเป็นกลางไงอุ้ยไม่กลางเลยสวยขนาดนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นหงในเรื่องโดนรังแกเยอะไม่ไหวหรอกอ้าวหรอเออกลัวกาเดียวที่พีจะเป็นนะอุ้ยเขาเป็นนางเอกเอาไม่เบรกไม่เบรกเธอต้องพี่เพนอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นพระเอกคนอื่นเธอต้องเบรกแล้วว่าทำไมไม่เบรกทำไมยืนขำชอบก็อีกไม่กี่วินาทีงานจะเริ่มขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสองท่านเต็มที่มากจริงๆเพราะว่าละครเราเรตติ้งไม่แพ้อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูละครเรื่องนี้อยู่หงในกองกาครับทีมงานนักแสดงก็ดีใจมากที่ทุกคนชื่นชอบครับครับพี่ล่ะครับค่ะก็ในละครเรานะคะยังมีฉากเซอร์ไพรส์คุณแฟนๆในอีกหลายๆฉากเลยนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราหงในกองกาด้วยนะคะพรุ่งนี้มีบรรยากาศเบื้องหลังมาให้ชมอีกสำหรับงานนี้นะฮะละครเด็ด 7 HD ละครดีกด35วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ